ไปติดตามข่าวสารของการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมกันเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนเมื่อวานนะเกี่ยวกับเรื่องของวงการฟุตบอลไทยหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงได้เรียกว่ามีการประกาศตั้งมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยทีมชาติชายนะทีมชาติชุดผู้ชายของทีมชาติไทยนะครับเพราะก่อนนั้นเนี่ยมาดามแป้งทำเป็นผู้จัดการทีมผู้หญิงอยู่แล้วนะครับก็มีเรื่องราวต่อเนื่องเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ที่มาดามแป้งจะต้องรับผิดชอบเป็นทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกก็คือการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียซึ่งตอนนี้นะฮะก่อนหน้าที่มาดามแป้งจะเข้ามาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังว่างอยู่แต่เมื่อวานนี้ครับมีการแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนรวมถึงผู้ช่วยออกมาแล้วครับความคืบหน้านะฮะของทีมชาติไทยในยุคของมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับที่เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยในส่วนของทีมผู้ชายเนี่ยนะครับหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทั้งรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและทีมชาติชุดใหญ่ค่ะซึ่งทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมาดามแป้งก็บอกว่าโอ้ทัวร์นาเมนต์ที่จะแข่งขัน AFF Suzuki Cup เนี่ยมันยังอีกนานนะเดี๋ยวค่อยตอบเอาเรื่องของ U23 ก่อนนะครับไม่ต้องรอกันนานฮะวันเดียวหลังจากที่มาดามแป้งแถลงข่าวเปิดตัวการเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยคนใหม่เมื่อวานนี้ครับก็มีการประกาศแต่งตั้งนะฮะโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะเข้ามารับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยจะผนึกกำลังกับโค้ชโชคโชคทวีพงษ์รัตน์ครับซึ่งจะเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานด้วยทั้งคู่เนี่ยเป็นนักเตะในชุดรีมทีมและเล่นฟุตบอลทีมชาติไทยทันกันพี่โย่งเนี่ยเป็นรุ่นพี่ค่ะพี่โย่งเนี่ยเล่นในตำแหน่งกองหน้าพี่โชคเนี่ยเล่นกองหลังแล้วคู่เนี่ยเขาอยู่สโมสรเดียวกันก็คือสโมสรธนาคารกสิกรไทยนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็รู้จักกันมาเป็นอย่างดีนะฮะจะประเดิมการคุมทีมภารกิจแรกเนี่ยนะครับในศึกฟุตบอล U23 หรือว่ารุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่มเจนระหว่างที่27ถึง31ตุลาคมนี้ครับซึ่งไทยอยู่ร่วมสายเดียวกันกับมาเลเซียสปป.ลาวและมองโกเลียโดยจะแข่งขันที่ประเทศมองโกเลียโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนี้ว่าการทำงานฟุตบอลทีมชาติถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของคนฟุตบอลแน่นอนว่าย่อมมีความกดดันเป็นธรรมดาครับเพราะเป้าหมายต้องเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของสายหรืออันดับสองที่ดีที่สุดดังนั้นเมื่อรับตำแหน่งแล้วก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่โดยพร้อมเริ่มทำงานทันทีตั้งแต่การคัดเลือกเก็บตัวของนักกีฬานะครับส่วนทางมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ไว้ว่าทั้งโค้ชโย่งและโค้ชโชคเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถต่างก็มีผลงานที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติมาแล้วจึงมีความเหมาะสมที่จะเข้ามาทำงานนี้ให้สำเร็จตามเป้าหมายของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและความคาดหวังของแฟนฟุตบอลชาวไทยครับมาดูกันหน่อยนะคะสำหรับผลงานโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะนะคะก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยรับหน้าที่คุมทีมชาติไทยชุดยู23มาก่อนแล้วค่ะผลงานเด่นๆคือในเดือนกรกฎาคมปี2560นะคะในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู23รอบคัดเลือกกลุ่ม H พาทีมเข้ารอบคว้าอันดับ2ของกลุ่มด้วยผลงานชนะ2เสมอ1พาทีมชาติไทยยู23ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรายการนี้ในปี2020ค่ะหลังจากนั้นในปีเดียวกันโค้ชโย่งนำทีมยู23ที่มีดาวเด่นนำโดยเจนรบสัมภาวดีกัปตันทีมลงแข่งฟุตบอลชาย4เกมครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียก็สร้างผลงานคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จในนัดชิงชนะเลิศเอาชนะเจ้าภาพมาเลเซียไป1ประตูต่อ0จากการทำเข้าประตูตัวเองของฮาซิกนัชลีผู้รักษาประตูมาเลเซียโดยที่ทั้งทัวร์นาเมนต์นั้น4เกมครั้งนั้นเนี่ยทีมยิงได้12ประตูเสียเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นในเกมแรกของรายการก็เป็นการเสียประตูจากลูกจุดโทษค่ะ
ซึ่งโค้ชโย่งวรวุฒินั้นเป็นโค้ชไทยเพียงคนเดียวนะคะในยุคพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะเป็นนายกสมาคมที่คว้าแชมป์ฟุตบอลชาย4เกมในปี2560ก่อนลดบทบาทเป็นผู้ช่วยโค้ชของทางด้านของสรัญญานโควิชลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2561ที่ประเทศจีนก่อนกลับมาทำหน้าที่โค้ชใหญ่อีกครั้งในปีเดียวกันในศึกเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะก็ตอนนั้นนำทีมตกรอบแรกนะคะผลงานเสมอ2แพ้1ยิงได้2ประตูเสีย3ประตูแล้วก็ถูกปลดทันทีหลังจบทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวหลังจากนั้นก็รับงานคุมทีมทั้งเกษตรศาสตร์ FC ศุลกากรยูไนเต็ดแล้วก็ศรีสะเกษ FC นะคะส่วนโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์นะคะก็เป็นอดีตสตาฟในยุคการทำทีมของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีดีกรีเป็นอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดยู23ชุดแชมป์4เกมปี2015รวมถึงเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทยในยุคมิโลวานรายเยวัชนะคะและสิริศักดิ์ยอดญาติไทยก่อนรับงานคุมการท่าเรือ FC และแยกทางกันไปในช่วงปี2563ค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องประเด็นการแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีวันนี้ทางรายการลุยสนามข่าวเย็นของเราได้รับเกียรติจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลครับอดีตประธานพัฒนาเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยนะครับถึงเรื่องนี้กับเรานะครับในรายการด้วยนะฮะตอนนี้โค้ชเฮงอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับโค้ชเฮงครับสวัสดีครับพี่เฮงครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณพี่เฮงก่อนนะครับที่ให้โอกาสทางรายการลุยสนามข่าวเย็นทางทีสปอร์ต7ได้พูดคุยสัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะครับเริ่มคำถามแรกครับพี่เฮงครับสมัยที่พี่เฮงเนี่ยเป็นประธานพัฒนาเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เคยดึงโค้ชโย่งมาคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาแล้วนะครับก็ถือว่าพี่เฮงเนี่ยรู้จักฝีมืออะไรมือวิธีการทำงานของโค้ชโย่งเป็นอย่างดีอยากให้พูดถึงโค้ชโย่งว่ามีจุดเด่นในการทำทีมแบบไหนอย่างไรครับคือก่อนอื่นโค้ชโย่งเนี่ยจะเป็นโค้ชที่ทำทีมระดับสูงระดับต่ำเนี่ย อาจจะทำมาหมดเลยแต่ว่าแล้วก็เป็นคนที่รู้จักนักฟุตบอลดีครับผมครับซึ่งโดยเฉพาะในรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีหรือ23ปีที่โค้ชโย่งกำลังรับทำทีมอยู่เนี้ยผมรู้ว่าโค้ชโย่งเนี่ยเขามีนักเตะ11ตัวแรกเขาเลยครับซึ่งติดกับโค้ชคนอื่นที่ต้องไปหาดูอีกแต่โค้ชโย่งผมบอกตรงว่าพอประกาศโค้ชโย่งเป็นโค้ชเนี่ยโค้ชโย่งมี11ตัวแรกทันทีแล้วครับผมครับครับซึ่งมันเป็นผลดีกับทีมชาติด้วยครับครับประสบการณ์คุมทีมมาหลากหลายค่ะต่อเลยค่ะโค้ชเฮงครับครับข้อที่สองก็คือโค้ชโย่งเป็นคนที่นอกจากรู้ฝีเท้านักเตะแล้วก็รู้ความสภาพจิตใจของผู้เล่นนะครับเป็นคนที่มีจิตวิทยาที่ดีกระตุ้นดีแล้วก็สามารถเป็นคนที่สามารถเค้นความสามารถของเล่นแต่ละคนออกมาได้อันนี้คือเป็นจุดเด่นของโค้ชโย่งแล้วครับครับผมจุดเด่นหลักๆเลยรู้จักเด็กๆแล้วเป็นอย่างดีเพราะว่าคุมทีมมาอย่างหลากหลายนะคะในหลายระดับแล้วก็รู้จักในเรื่องของสภาพจิตใจอาจจะด้วยความที่เคยเป็นนักเตะมาก่อนแล้วก็มีในเรื่องจิตวิทยาดีด้วยใช่ครับแล้วก็ลองพี่โย่งไปยืนกระตุ้นใครไม่สู้แหละครับ เป็นผมเนี่ยพี่โย่งมายืนต่อนะเฮ้ยโทษเอาเลยเอาหน่อยโอ้ผมวิ่งหน้าดูเลยนะ อันนี้เซลครับพี่เฮงครับต่อคำถามที่สองในเรื่องของการทำงานค่ะโค้ชเฮงคะในมุมมองโค้ชเฮงเมื่อโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะมาทำงานร่วมกับโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์ค่ะทั้งสองคนจะมีจุดแข็งที่ช่วยในเรื่องของการคุมทีมชาติไทยได้อย่างไรบ้างคะการผสมผสานกันของคนคู่นี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรได้บ้างครับพี่เฮงครับผมบอกตรงว่ามือขวาเนี่ยมันเป็นคนสำคัญมากครับซึ่งผมก็จะรู้จักโค้ชโย่งดีในเรื่องของการหาคนที่สามารถรู้ใจกันนะครับซึ่งผมคิดว่าโค้ชโชคดีก็เคยทำงานร่วมกับโค้ชโย่งมาแล้วนะครับและที่สำคัญคือโค้ชโย่งคงต้องหาอีกคนหนึ่งนะครับผม อีกคนหนึ่งที่เป็นมือขวาจริงๆอาจจะเป็นคนเดินก็ได้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าโค้ชโย่งเขาต้องมีมือขวาที่รู้ใจแล้วก็รู้
ในเรื่องของการฝึกครับอันนี้สำคัญมากครับนั่นคือมือขวาที่รู้วิธีในการฝึกครับผมครับเพราะว่าต้องเป็นมือคืออย่างโค้ชโชคเนี่ยโดนตั้งขึ้นมาเป็นผู้ช่วยแต่ว่าอาจจะต้องมีอีกหนึ่งคนที่รู้จักวิธีทำงานแล้วก็เป็นคนที่รู้จักสไตล์แล้วก็วิธีการทำงานของโค้ชโย่งจริงๆมาช่วยอีกหนึ่งคนพี่เฮงกำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมคิดว่ามันต้องมีแน่ๆครับเพราะว่าคนที่ฝึกเก่งๆเนี่ยโค้ชโย่งจะรู้จักหลายคนที่แน่นอนโค้ชโย่งอาจจะไม่ทำงานในเรื่องในสนามอาจจะเป็นการวางแผนหรือการจัดการต่างๆซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากแต่คนที่ฝึกเนี่ยผมว่ามันก็สำคัญมากผมคิดว่าโค้ชโย่งต้องมือขวาที่เข้ามาช่วยแน่นอนครับซึ่งเขาก็เดี๋ยวโค้ชโย่งก็ต้องเสนอกับทางมาดามแป้งต่อไปใช่ไหมฮะค่ะครับอันนี้ก็คงทั้งสองฝ่ายนะครับก็คงให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วครับนี่ผมถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนพูดถึงว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่มีชุดข้อมูลในมือเยอะๆก็คือโค้ชกระอิสระศรีทะโลครับผมฮะตรงนี้พี่เฮงมองว่าไงครับว่าบทบาทของอิสระคือจริงๆแล้วโค้ชกระเนี่ยเขาเป็นคนที่สามารถวิเคราะห์เกมได้นะครับแล้วซึ่งสามารถที่จะหาข้อมูลต่างๆได้ผมคิดว่าตรงนี้โค้ชโยงผมต้องเอาเขามาเข้ามาร่วมงานอยู่แล้วครับอืมครับก็จะต้องมีโค้ชอะอยู่แล้วแต่ว่าพี่เฮงบอกว่าเดี๋ยวต้องอาจจะต้องมีมือขวาอีกสักคนหนึ่งที่รู้มือในการคุมซ้อมนั่นแหละนะฮะครับผมทีนี้ในเรื่องของการประเดิมคือโค้ชโชคกับทางโค้ชโยงเองต้องทำงานร่วมกันมีเวลาเตรียมทีมอยู่อีกไม่กี่เดือนเองค่ะเพราะว่าศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบแรกเนี่ยจะแข่งขันปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วค่ะโค้ชเฮงมองว่าโปรเซสอะไรที่มันควรจะต้องถูกเร่งด่วนที่สุดคะอย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือพอประกาศโค้ชโย่งเป็นโค้ชเนี่ยโค้ชโย่งจะดีอย่างนึงคืออย่างที่บอกรู้จักนักเตะแล้วก็ที่สำคัญคือ11ตัวแรกเนี่ยมันอยู่ในหัวเขาอยู่แล้วครับผมครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยปัญหาเรื่องการฝึกซ้อมเนี่ยแน่นอนผมก็เป็นห่วงเรื่องระยะเวลาครับซึ่งอย่างที่บอกถ้ามีเหรียญตัวแรกในใจแล้วเนี่ยแล้วก็ถึงจะมีเวลาฝึกซ้อมน้อยผมคิดว่าประสิทธิภาพของทีมจะไม่ด้อยลงไปครับครับตอนนี้ผมถามประเด็นตรงนี้เลยว่าเรื่องของการรู้จักนักฟุตบอลเป็นอย่างดีเพราะว่ามันมีคำถามที่ว่าเรื่องของโค้ชต่างชาติกับโค้ชไทยเอา U23 ก่อนเอา U23 ก่อน U23 เนี่ยถ้าพี่เฮงพูดอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่า U23 เราเหมาะกับการใช้โค้ชไทยมากกว่าต่างชาติใช่ไหมครับอันนี้แน่นอนครับเพราะว่าสิ่งแรกเนี่ยในเรื่องของแนวทางการเล่นเนี่ยโค้ชไทยจะรู้มากกว่าแล้วก็รู้จักนักเตะแล้วก็รู้จักที่สำคัญอีกอย่างก็คือเขาเรียกว่าระบบการเล่นเนี่ยโค้ชโย่งจะรู้ว่าการไหนที่จะเหมาะกับคนไทยครับซึ่งเราจะเห็นในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นยกตัวอย่างเลยว่าก็จะเอาคนไทยซึ่งธรรมชาติอยากเล่นเกมรุกไปเล่นเกมรับซึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ผมคิดว่าโค้ชโย่งเนี่ยเขารู้เลยว่าจะเล่นระบบไหนที่เหมาะกับเด็กผู้เล่นที่เขามีอยู่อันนี้โค้ชโย่งได้เปรียบตรงนี้ครับผมครับผมถามต่อไปเลยครับแล้วทีมชาติชุดใหญ่ล่ะครับในมุมมองของพี่เฮงว่าณวันนี้ครับหลังจากที่เราก็ใช้ทั้งโค้ชไทยโค้ชต่างประเทศมาแล้วเนี่ยวันนี้พี่เฮงมองว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนต่อไปควรจะเป็นโค้ชไทยหรือโค้ชต่างประเทศครับคือจริงๆแล้วผมคิดว่าโค้ชคนไทยตอนนี้จะเหมาะที่สุดครับผมอย่างที่บอกคือมันจะมีถ้าโค้ชฝรั่งเข้ามาหรือโค้ชต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันต้องเรียนรู้อะไรเยอะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนี่สำคัญมากแล้วก็ในเรื่องของการกักตัวด้วยนะคะภายใต้โควิด -19 นะคะโค้ชเฮงใช่ครับเพราะสมมุติถ้าเราจ้างฝรั่งมาแพงๆเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะได้แข่งหรือเปล่าครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะต้องใช้คนไทยอยู่แล้วครับที่รู้จบจับนักบอลดีแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลาสั้นๆสามารถที่จะรูดรวมทีมได้แล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าระบบการเล่นเหมาะแบบไหนทำไมถึงเล่นระบบนี้ซึ่งผมคิดว่าคนไทยแม้กระทั่งชุดใหญ่เองเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยมากกว่าครับตอนนี้เหมาะกับเป็นคนไทยในอนาคตโค้ชแบบญี่ปุ่น
ยังเหมาะสมสไตล์ญี่ปุ่นยังเหมาะสมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ไหมครับจริงๆระบบการเล่นเนี่ยมันของไทยเนี่ยเราบอกตรงว่าเรายังไม่มีฟุตบอลไทยเนี่ยยังหาสไตล์ตัวเองนี่ไม่เจอครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราเป็นโค้ชไทยเนี่ยเราควรจะเริ่มได้แล้วว่าไอ้คอนเซ็ปต์ฟุตบอลไทยสไตล์การเล่นฟุตไทยมันเป็นแบบไหนแค่ให้มันชัดเจนมากกว่านี้ครับผมคือผมอยากเห็นทีมชาติไทยเนี่ยมีคอนเซ็ปต์การเล่นที่ตายตัวครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นมาจากข้างหลังการใช้ปีกหรือการส่งผ่านกันรวดเร็วหรือการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมบอกตรงว่าพอดูทีมชาติไทยแต่ละชุดมันก็ต่างคนต่างมันไม่มีแนวทางที่ชัดเจนอ่ะผมคิดว่าถ้าต่อไปนี้เรามีโค้ชคนไทยในชุด21 23ปีหรือ16 19ปีผมว่ามันก็จะเป็นส่งผลดีกับชุดใหญ่ในอนาคตด้วยในเรื่องของแนวทางการเล่นที่มันชัดเจนเรื่องคอนเซ็ปต์การเล่นที่มันชัดเจนมากกว่านี้ครับไม่ใช่ว่าใครมาก็ทำกันอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้โค้ชเฮงคะโค้ชเฮงเป็นคนหนึ่งที่ผลักดันฟุตบอลเยาวชนมาตลอดแล้วเชื่อเหลือเกินว่าการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนจะส่งผลดีต่อประเทศชาติในระยะยาวค่ะเรียนถามโค้ชเฮงแบบนี้นะวันนี้เราเห็นสโมสรในไทยลีกอย่างชลบุรี FC เป็นต้นที่นำในเรื่องของนักเตะอะคาเดมี่ของตัวเองขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสโมสรมากยิ่งขึ้นกลับมาที่ทีมชาติอย่างมาเลเซียค่ะโค้ชเฮงใช้ชุด U20 มาแข่ง U23 ชิงแชมป์เอเชียซึ่ง U20 ชุดนี้เขาอยู่สายเดียวกับเราเลยค่ะแล้วนี่จะเป็นกำลังหลักในการคัดโอลิมปิก3ปีข้างหน้าโค้ชเฮงมองว่าไทยเรามีบริบทความเหมาะสมจะใช้โมเดลแบบมาเลเซียบ้างไหมคะคือเราจะเอา U20 ไปชนกับเขาไหมครับหรือเราก็จัดของเราเนี่ย U23 เป็นปกตินี่แหละครับก็คือจริงๆแล้ว U23 ของโค้ชโย่งผมบอกตรงอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกี้คือโค้ชโย่งรู้11ตัวแรกแล้วเนี่ยผมว่า11ตัวแรกของโค้ชโย่งเนี่ยอายุ18-19เกือบครึ่งทีมนะครับผมครับครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นเด็กๆอยู่แล้วมีความคุ้นเคยอยู่แล้วสร้างทีเพื่ออนาคตเหมือนกันเหมือนทางมาเลเซียนั่นแหละค่ะแต่หน้างานเราต้องได้ด้วยเพราะตอนนี้ถ้าหน้างานไม่ได้อีกเดี๋ยวก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอีกดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอไม่เอาชุดเต็มไปแล้วเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาก็เดี๋ยวจะมีกระแสวิจารณ์อาจจะต้องจัดหนักจัดเต็มไปก่อนนะฮะผมว่าลายชื่อที่โค้ชโย่งมีอยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นนักเตะที่ระดับเกรด A และเล่นอยู่ในไทยแลนด์ลีกหมดเลยครับผมครับผมและอายุน้อยด้วยครับผมครับผมองค์ฮะโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณฮะโค้ชเฮงวิทยาลาภกุลฮะอดีตประธานพัฒนาเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติกับรายการลุยสนามข่าวเย็นทางทีสปอร์ต7ของเรานะครับขอบคุณครับพี่เฮงครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอ่ะอย่าลืมชมเชียร์ให้กำลังใจกันด้วยเป็นทัศนะของโค้ชเฮงวิทยาลาภกุลนะฮะเพราะว่าก็ผมก็ถามตามคำถามความสงสัยนะของแฟนฟุตบอลทั่วไปทีนี้มาเรื่องข่าวเด่นประเด็นใหญ่ที่ผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นดังมากคือหลังจากที่เมื่อวานมารับใช้คุณผู้ชมทางทีสปอร์ต7นะฮะในลุยสนามข่าวเยลลี่คัชชั่นเสร็จผมก็ไปจัด FM 99ต่อค่ะแล้วก็ในรายการสปอร์ตวาไรตี้ตอน 20:00 น. ถึง 21:00 น.ก็เมื่อวานช่วงที่2ประเด็นที่2เนี่ยได้สัมภาษณ์พลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเรื่องการแต่งตั้งประเด็นเรื่องการแต่งตั้งมาดามแป้งคุณนวลพันธุ์ล่ำซ้ำเนี่ยแหละนะฮะก็จนไปต่อเนื่องไปจนถึงเรื่องของการตั้งโค้ชโย่งเนี่ยว่าตรงนี้เนี่ยสมาคมเป็นคนช่วยเลือกเป็นใบสั่งมั้ยหรือเลือกเองหรือว่ามาดามแป้งเลือกเองค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นตรงนี้พลตำรวจเอกสมยศเนี่ยหรือบิ๊กออสเนี่ยก็บอกว่าเมื่อให้อำนาจสิทธิ์ขาดมาดามแป้งไปแล้วก็จึงให้มาดามแป้งเป็นคนเลือกเองตอนนี้มันก็มีกระแสในมุมเมืองอ้าวแล้วสมาคมไม่มีส่วนเหรอคือผมก็ถามไปว่าแล้วมาดามแป้งเนี่ยได้โทรมาปรึกษาไหมค่ะนะครับพลตำรวจเอกสมยศก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแป้งก็เป็นคนมีมารยาทแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเรื่องในเมื่อทางสมาคมให้อำนาจมาดามแป้งดูแลแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้ามาดามแป้งจะตัดสินใจเลือกยังไงเนี่ยทางสมาคมก็ยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนคือพูดกันแบบง่ายๆภาษาชาวบ้านคือทางสมาคมไม่ได้เข้าไปยุ่งในการเลือก
หัวหน้าผู้ฝึกสอนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็คือโค้ชโย่งรวมถึงโค้ชโชคคนก็เลยมองว่าเอ้าแล้วแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าบทบาทของมาดามแป้งเนี่ยมันจะเรียกว่ามีมากกว่าทางคุณสมยศหรือเปล่าในเมื่อถ้าผู้จัดการทีมเลือกโค้ชเองแล้วมันก็เลยเป็นประเด็นคำถามนึงขึ้นมาเป็นประเด็นที่พูดถึงกันในโลกโซเชียลวันนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเป็นอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยที่ร่วมดำเนินรายการกับผมเมื่อวานอย่างพี่แป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมเนี่ยคือก็ฝากชมทางบิ๊กออสว่าคือระบบบางอย่างในอดีตอะที่มันเอากลับมาใช้มาปรับใช้ได้ถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยจะโละไปแล้วผมถามเจาะไปเรื่องของตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ยว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้ในยุคของพลตำรวจเอกสมยศเคยมีไหมเคยมันเคยมีนี่มีคุณโทนี่กิติศักดิ์จำปาทิพย์หรือว่าคุณกระจรเจรวนนท์คือพี่ก๊อตบอกว่าตำแหน่งเนี้ยแต่ก่อนต้องใช้คำว่าผู้อำนวยการผู้อำนวยการพอคุณใช้ผู้จัดการเนี่ยหมายถึงในกฎของ AFC เนี่ยคุณต้องไปนั่งอยู่ข้างสนามด้วยคุณต้องไปอยู่ข้างสนามเพราะคุณเป็นผู้จัดการเขาตีตำแหน่งผู้จัดการดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเลยใช้ตำแหน่งนี้ว่าผู้อำนวยการแต่บทบาทหน้าที่ก็จะดูแลประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้หลายคนบอกเฮ้ยเราเลือกโอ้โหผู้จัดการนี่ถึงขั้นตั้งโค้ชได้คือเผอิญมาในมุมผมนะมาดามแป้งมาตอนที่โค้ชทั้งสองชุดไม่มีพอดีตอนตั้งคุณขจรตอนตั้งโคดี้เนี่ยเขามีโค้ชอยู่แล้วนะก็คือเข้ามาดูภาพรวมแต่นี่ก็เป็นประเด็นว่าโอ้โหตอนนี้คุณแป้งตั้งโค้ชเองแล้วนะแต่ก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันอยู่ในวันนี้เดี๋ยวก็คงจะมีเรื่องราวเพิ่มเติมเอามาพูดคุยในรายการดิสคัชชันของเราต่อไปนะฮะใช่ค่ะเอาเปิดไว้ก่อนประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม